วันเวลาดีๆเหล่านั้นเธอยังคงจำมันได้ไหมอะไรครับไปขอให้พี่บีมหน่อยค่ะท่านผู้บริหารพี่บีมใช่ไหมก็ขอให้ทำเพลงกับพี่แดนนานๆนะเยอะๆออกมาเรื่อยๆถ้าอยู่กับสองคนเลยคนละบีมค่ะอ๋อโอเคก็ขอให้พี่บีมไปอยู่นิวซีแลนด์นะครับประสบความสำเร็จได้ผัวนิโกสักคนหนึ่งก็ยังดีนะแล้วก็กลับไวๆที่พวกเราคิดถึงโชคดีพี่ขอบคุณครับไปนะครับสวัสดีครับขอให้พี่โชคดีกับทุกเรื่องครับที่ได้เจอทุกเรื่องที่อยากทำขอให้สุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยจะไปไหนก็มีคนรักมีคนซัพพอร์ตขอให้ได้เจอคนดีๆเจอสาวๆสวยๆโชคดีครับพี่ความสุขเดินทางปลอดภัยหาฝรั่งหล่อรวยสูงให้น้องด้วยนะคะปูทางเผื่อน้องเลยเดี๋ยวน้องตามไปค่ะครับบีมเป็นไงไปจริงแล้วใช่ไหมถึงแล้วพอไปถึงก็หาเมียเป็นตัวเป็นตนแล้วก็รีบกลับมาทำปลอดภัยเว้ยแบบนี้นะเรื่องขอให้ยังมีแรงเมื่อครับขอให้ยังด้วยครับโชคดีโชคดีมีเมียเร็วๆพากินไปเที่ยวด้วยแต่ว่าเวลาที่ผ่านพ้นไปอาจจะทำให้ใจของใครลืมสิ่งนั้นอยากจะมีเพลงหนึ่งถ่ายทอดเรื่องราวเป็นพันๆให้เธอรู้ขอให้ได้งานดีๆให้มีเงินเยอะๆมีลูกเร็วๆมีน้องมาให้น้องนดวิ่งเล่นด้วยใช่ไหมใช่พี่บีมยินดีด้วยกับงานใหม่นะขอให้ไปอยู่นู่นนานๆมีเมียไวๆมีลูกเยอะๆเอาหลานฝรั่งกลับมาให้ดูด้วยโชคดีนะบีมสวัสดีเด้อเฮ้ยได้ข่าวว่าจะไปอยู่ต่างประเทศอ่ะยังไงก็อย่าให้เสียชื่อคนแม่กองนะเว้ยว่ายังไงก็ให้พระคุ้มครองปกปักรักษาแล้วก็อย่าลืมของปากพี่ด้วยล่ะนะนานๆได้เจอกันก็ยังไงฝากข้อความนี้ไว้ด้วยพี่ถึงนะครับฮายบีมก็อยากจะบอกว่าขอบคุณนะที่เข้ามาอยู่ในชีวิตขอบคุณที่เราได้รู้จักกันขอบคุณที่มึงคอยสร้างเสียงหัวเราะให้กับพวกกูแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มึงทำให้มึงได้เจอกับคนที่ดีๆในอนาคตแล้วก็ไปอยู่ที่นู่นก็ขอให้สนุกกับชีวิตเก็บเกี่ยวทุกช่วงเวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้เยอะที่สุดส่วนเรื่องความสำเร็จ
ก็ไม่ต้องสำเร็จก็ได้เพราะว่ามึงสำเร็จทุกวันอยู่แล้วกับเรื่องอื่นๆก็ยังไงไม่ว่ายังไงนะบ้านหลังนี้กูสองคนและพวกแมวยินดีต้อนรับมึงเสมอนะโชคดีไอสิ่งที่เราเจอกันมามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกมันเป็นสิ่งที่เขาลิขิตไว้แล้วก็สิ่งที่มึงกำลังจะเจอข้างหน้านี้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปกังวลอะไรมากก็ตั้งใจทำสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นให้ดีแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จละกันในทุกๆด้านเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอย่าไปนานมากคิดถึง3 เดือนพอบ๊ายบาย